ทุกคนครับกลับมาช่วงนี้นะครับกับ Music Guru โดยผู้รู้ตัวจริงนะครับแหมก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเซตอัพกีตาร์และเบสมาแนะนำกันด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเลยนะครับคุณ A นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีน้องๆให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเซตอัพกีตาร์เบสถามกันมาเยอะมากมายว่าเอ๊ะถ้าสายอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมถามคุณ A นิดนึงทำไมเราต้องเซตอัพกีตาร์และเบสซื้อมาแล้วเนี่ยทำไมเราต้องเซตอัพก่อนคือเหมือนที่ผมเจอมาหลายๆตัวครับคือที่ออกมาจากโรงงานเลยหรืออะไรเงี้ยครับเขายังเหมือนยังไม่ได้เซตมาให้แบบสมบูรณ์นะครับเรื่องความตรงของสายความตรงของโน้ตในคอกีตาร์ในคอเบสอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าทัชชิ่งเลยด้วยซ้ำครับหมายถึงว่าเซตให้เข้ากับเราหรือว่าเซตให้ได้มาตรฐานได้ทั้งเซตให้เข้ากับเราด้วยได้ทั้งเซตให้ได้มาตรฐานด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือโน้ตที่เล่นควรที่จะตรงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตั้งแบบฮาร์โมนิกใช่แล้วครับผมตั้งโน้ตในคอให้ตรงให้ตรงก่อนใช่เหมือนเราเล่นตอนแรกเราตั้งสายเปล่าๆมันก็ตรงแล้วแต่พอเราไปจับข้างในมันเพี้ยนปัจจัยที่มันจะเพี้ยนนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับมันอยู่ที่ความระหว่างของความยาวของสายครับผมครับเขาหยิบกีตาร์มาเป็นตัวอย่างสักอันนี่ยังไงครับเราจะตั้งฮาร์โมนิกตั้งโน้ตในคอให้ตรงมันอยู่ที่แซดเดิลนี่แหละครับผมครับอยู่ที่ระยะห่างของสายครับถ้าเกิดแบบนี้ยังไม่ตรงอาจจะต้องเลื่อนกลับเข้ามาอาจจะต้องเลื่อนไปข้างหน้าไปข้างหลังขึ้นอยู่กับอะไรฮะที่เลื่อนไปข้างหน้ากับเลื่อนไปข้างหลังมันขึ้นอยู่กับความกว้างของโน้ตอะครับความกว้างของสายแล้วมันจะมีผลต่อโน้ตในคอครับผมครับสายต้องกว้างเท่านี้นะถึงจะลงล็อกกับทุกโน้ตที่ทำมาแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังมีหลายเหตุผลก็คือเขาอาจจะยังเซตมาไม่ตรงคือมาจากโรงงานบางทีมันก็จะแบบว่าผิดเพี้ยนได้ผิดเพี้ยนบ้างหรือว่าคือมันใหม่ไงพี่นอนึกออกป่ะไม้ก็ใหม่ยังไม่แห้งสนิทหรือแบบตรงนี้มาถึงปุ๊บมีการขึงสายหรือเปลี่ยนสายกันไปก่อนที่จะขายเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับงั้นถามแทนน้องๆนะฮะคุณผู้ชมฮะสมมติว่าน้องๆซื้อกีตาร์หรือเบสมาใหม่เนี่ยควรจะมาตั้งเลยไหมเซตอัพเลยไหมควรจะเซตอัพเลยเซตอัพเลยครับผมแสดงว่าต้องเปลี่ยนสายด้วยเพราะว่าสายที่มาจากโรงงานอาจจะเป็นคนละเบอร์ที่เราใช้แน่ละครับก็อยากจะฝากเลยอย่างแรกก็คือสมมุติว่าเราจะก่อนที่เราจะเซตอัพแบบไหนเราต้องเปลี่ยนสายในเบอร์ที่เราต้องการแล้วก็ยี่ห้อที่เราต้องการพอเซตอัพไปปุ๊บให้ใส่เฉพาะยี่ห้อนั้นแล้วก็สายเบอร์นั้นตลอดถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์แรงตึงของสายจะทำให้คอแบบโก่งได้หรือว่าคอแอ่นได้อะไรเงี้ยพอไม่เท่ากันปุ๊บอินโทเนชันในคอก็จะเปลี่ยนครับผมอย่างเซตเองได้บ้างไหมครับเซตเองได้ครับผมไม่ยากไม่ง่ายถ้าเกิดว่าตั้งใจทำอะทำได้โอเคสมมติผมเป็นผู้ชมทางบ้านผมอยากจะเซตเองผมจะเริ่มยังไงอย่างแรกตั้งฮาร์โมนิกในคอตั้งให้ตรงเราตั้งสายให้ตรงก่อนเลยครับทั้งคอเพื่อให้คอมันทั้งโก่งแล้วแอ่นให้มันเต็มที่ของมันก่อนพอตั้งเสร็จปุ๊บเราเริ่มดีดสายเปล่าเราตั้งให้มันตรงก่อนสมมุติว่าสายล่างสุดเป็นโน้ต E เราก็ดีดสายเปล่าตั้งให้มันตรงเสร็จปุ๊บเริ่มมาลองฮาร์โมนิกดูสำหรับตรงเฟส12ว่ามันตรงไหมพอเสร็จปุ๊บเราเริ่มจับโน้ตแรกเลยครับจับตรงที่เฟส12เลยแล้วดีดมันก็ต้องเป็น E ต้องเป็น E ถ้าเกิดว่าเพี้ยนสูงเราขยายให้กว้างขึ้นครับถอยหลังไปใช่ครับผมขยายให้ความยาวมันกว้างขึ้นครับถ้าเกิดเพี้ยนต่ำลดลงครับให้ขยับเข้ามาครับผมโอเคนะครับทั้งนี้ทุกสายครับผมทุกสายทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสายด้วยพี่น้องสมมติว่าน้องๆแบบอยากได้แบบเสียงอ้วนๆหน่อยอยากจะใช้แบบสายแบบเบอร์1ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับ11มันสายมันก็จะอ้วนบางคนแบบไม่ได้ตั้งอินโทเนชั่นตรงนี้พอ11มาใส่กดยังไงมันก็เพี้ยนครับผมใช่มั้ยครับเพราะว่ามันมีผลสมมติเราตั้งไว้เบอร์110
ความตึงของคอเท่านี้พอเราเปลี่ยนเป็นเบอร์11คอก็จะโดนลังเยอะขึ้นมันก็จะงอเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปเพิ่มความยาวของสายครับผมให้มันเหมาะกันให้มันแมทกันคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่เครื่องมือคือแบบว่ากีตาร์หรือเบสที่ใช้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับครับบางทีเป็นแบบว่าราคาถูกมากแล้วก็การวางเฟรตเนี่ยไม่ได้มาตรฐานจูนยังไงก็ไม่ตรงครับอันนั้นก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ต้องอยู่ที่ว่าต้องค่อนข้างมาตรฐานนิดนึงวิธีการเลือกซื้อเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะเราดูตั้งแต่ที่ร้านก่อนก็ได้นะครับใช่ไหมการตั้งสายดูให้มันโอเคมันตรงก่อนค่อยกลับมาเรื่องอินโทเนชันแล้วค่อยมาหัดตั้งเองที่บ้านก็ได้ครับนะครับก็ต้องใช้อาจจะมีเครื่องมือช่วยนิดนึงใช่ไหมครับพี่เอใช่แล้วครับจูเนอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่จูเนอร์นี่สำคัญมากสำหรับการเซตกีตาร์ครับต้องมีจูเนอร์ผมถ้าเกิดตอนผมเซตนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบก้อนรับเสียงจากปิกอัพแล้วก็เป็นแบบหนีบรับเสียงจากการสั่นสะเทือนมันก็จะชัวร์ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันตรงกันทั้งคู่ครับครับผมอันนี้แค่เราพูดถึงเรื่องของโน้ตให้ตรงแค่เท่านั้นเองนะฮะครับก็คงจะยังมีต้องมีเรื่องราวของการทัชชิ่งการปรับทัชชิ่งด้วยสูงต่ำอะไรให้มันแบบเหมาะกับตัวเราใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วมีผลต่อเสียงด้วยนะครับมีผลต่อเสียงด้วยครับผมหมายความว่าไงก็จะแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งใช่แล้วครับถ้าเกิดว่ากันลึกๆเลยคือทัชชิ่งยิ่งสูงความรู้สึกเรามันจะได้ย่านพวกมิดโลเพิ่มขึ้นจะทำให้ซาวมันหนาขึ้นด้วยครับสำหรับกีตาร์ที่แบบบางคนเล่นแล้วรู้สึกว่ากีตาร์บางเหลือเกินอะไรเงี้ยแบบอยากจะช่วยง่ายๆเลยเพิ่มทัชชิ่งซาวก็เปลี่ยนแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับนะครับโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความถนัดของน้องๆคือเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยเราสามารถตั้งอินโทเนชันก็คือตั้งฮาร์โมนิกกับจูเนอร์ของเราได้อันนี้คือพื้นฐานให้โน้ตมันตรงครับส่วนจะตั้งทัชชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องมาปรึกษาพี่เอแล้วแหละว่าจะต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงยินดีเลยครับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมโอเคสุดท้ายครับพี่เอฝากผลงานสักนิดคือว่าน้องๆถ้าสนใจจะเรียกใช้บริการติดต่อยังไงที่ไหนครับครับตอนนี้ผมทำเป็นเดลิเวอรี่ครับผมครับจะตามผลงานก็คือใน Facebook ครับผมพิมพ์ว่าจูนบายเอครับT U N EBY แล้วก็ A ครับผมครับผมรับเซตอัพกีตาร์กับเบส delivery ครับครับก็คือไปถึงบ้านเลยหรือว่าไปตามที่ครับผมโทรมานัดผมครับแล้วก็เดี๋ยวผมตามไปถึงบ้านหรือว่าตามไปที่มันสะดวกในการเซตนะครับครับที่มันมีโต๊ะมีอะไรได้หมดที่ผ่านมานี่เคยเซตอัพของใครบ้างครับผมเคยเซตอัพของพี่นอครับผมเซนโดครับคนละใครอ่ะพี่ใครอ่ะคนเนี้ยคนอื่นบ้างสิครับคนอื่นบ้างครับมีคนอื่นมั้ยครับพี่แชมป์ครับผมโอเควงอื่นครับวงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับผมอ่ะครับพี่เก้งเพกาวครับพี่ปู่ 25 ครับครับผมจำไม่ได้อีกเยอะก็เรียกว่าดูได้ในแฟนเพจแล้วนะครับผมมีรูปอีกเยอะเลยครับโอเคครับนะครับเอาละฮะน้องๆที่อยากจะเซตอัพกีตาร์นะครับตั้งทัชชิ่งต่างๆนี่นะครับก็อย่าลืมปรึกษาพี่เอทาง Facebook ที่เราบอกไปแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่เออยู่ด้วยเลยนะเราจะตอบคำถามเกี่ยวกับดนตรีน้องๆอ่ะเดี๋ยวช่วยกันตอบแล้วกันนะฮะพี่เอครับครับผมเผื่อมีความรู้ให้กับน้องๆด้วยนะครับน้องๆถามมาว่าทำไมมือกีตาร์หลายคนถึงนิยมเรียกคอร์ดว่า G7 แทนที่จะอ่านว่า G dominant 7จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะครับว่า G7 หรือ G dominant คือถ้าเป็นลักษณะของ7มันจะมี major 7 minor 7แล้วก็ dominant 7แต่คำว่า dominant 7มันเป็น7ตามโครงสร้างของ major key แล้วเนี่ย dominant 7จะเป็นตัวที่5เขาก็เรียกสั้นๆกันว่าคอร์ด7เฉยๆ G7 ไม่ใช่คำว่า dominant 7มันยาวยาวไปก็เรียกแค่7เฉยๆก็เป็นที่เข้าใจกันแต่ถ้าไม่ใช่ dominant 7เขาจะเรียกว่าเป็น major 7หรือ minor 7นะครับอันนี้ก็ตอบคร่าวๆนะครับนะครับตกลงไม้หรือ pick up กันแน่ที่สำคัญนี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญและไม้กีตาร์หรือเบสเนี่ยไม้หรือ pick up ที่สำคัญกว่ามันอยู่ที่เราอยากได้อะไรด้วยครับบางคนชอบซาวจากปิกอัพชอบความแรงก็ปิกอัพสำคัญบางคนชอบความอุ่นครับผมชอบน้ำเสียงชอบความนวลก็ไม้ก็สำคัญมันบวกกันนะครับเพราะอย่างถ้าเป็นกีตาร์แบบซาวพวกวินเทจอะไรเงี้ยก็ต้องบวกด้วยปิกอัพที่ไม่แรงมากไม้ดีๆหน่อยแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยผมก็เห็นสตีฟไวน์เขาใช้กีตาร์ที่ไม่ได้เป็นไม้ด้วยซ้ำไปเป็นไฟเบอร์ใสๆเลยก็ใช้เสียงปิกอัพแรงหน่อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าชอบอะไรนะที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ฝีมือครับคืออย่างจาโคพัสเซียสหรือว่าบิลลี่ชีแฮนหรือสตีฟไวน์เนี่ยต่อให้เขาเล่นกีตาร์ที่ไม่ได้ว่าดีมากอะ่ะมันก็พอได้อันนี้ผมว่าน่าจะความสัมพันธ์ตรงนั้นมากกว่าอยู่ที่วิธีเล่นนะฮะใช่ครับครับ
อยากทราบโครงสร้างของสเกลอาร์เพจิโอครับขอบคุณครับอาร์เพจิโอไม่ใช่สเกลนะครับอาร์เพจิโอเป็นลักษณะการรวมองค์ประกอบของคอร์ดคือหมายความว่าคอร์ดหนึ่งเนี่ยจะมี1 3 5 7ก็เอา1 3 5 7มาเรียงกันก็เป็นอาร์เพจิโอนะครับไม่ใช่ลักษณะของสเกลนะครับอีกไหมหมดแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคือน้องๆสามารถไปดูคำถามหรือคำตอบเนี่ยได้เพิ่มเติมใน Facebook นะครับเพราะว่าคำถามที่เราเอามานี่ก็คือคำถามที่น้องๆเนี่ยถามมาใน Facebook นั่นเองครับนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องว่างๆนี่ก็จะไปตอบให้ด้วยถ้าว่างก็จะเขียนตอบทุกคำถามว่างนะครับผมมีอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับอย่าลืมที่ Facebook ของเรานะครับ /gmmmusic นะครับผมส่วนเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะยังไงต้องขอบคุณพี่เอมากๆนะครับที่มาร่วมกันตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านการเซตอัพกีตาร์ด้วย